สวัสดีครับและขอบคุณพระเจ้าเราได้เข้ามาในโปรแกรมของการเติบโตกับพระคริสต์และวันนี้เราเข้ามาภายใต้หัวข้อที่เล็กลงไปอีกนิดนึงคือเติบโตด้วยการอธิษฐานก็เลยอยากจะนำพี่น้องมาเข้ามาในมุมของการอธิษฐานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเราทั้งหลายอย่างมากเลยนะครับมีคำพูดที่เป็นการเปรียบเทียบในความเป็นคริสเตียนในชีวิตด้านจิตวิญญาณกับชีวิตฝ่ายร่างกายนะครับโดยมีการคล้ายๆกับว่าการอธิษฐานเนี่ยเปรียบเสมือนกับการหายใจการหายใจมีส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตคงอยู่และเติบโตขึ้นอย่างไรการอธิษฐานถูกเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกับการหายใจนะครับแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยจริงๆนะแต่วันนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจในมุมของการเติบโตด้วยการอธิษฐานและมีรายละเอียดในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับการอธิษฐานมากมายจริงๆอธิษฐานเราก็ต้องยอมรับว่ามีคำจำกัดความหลายด้านเช่นการอธิษฐานคือการสนทนากับพระเจ้าการอธิษฐานคือการที่เราทูลเรื่องความปรารถนาของเราต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าเราจะได้รับคำตอบการอธิษฐานคือการนำเอาความทุกข์ร้อนของเรามาวางไว้ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าและขอให้พระองค์เปลี่ยนสิ่งที่เป็นความทุกข์ร้อนให้เป็นความชื่นชมยินดีหรือการอธิษฐานคืออะไรอีกเยอะแยะซึ่งมีแง่มุมที่แตกต่างกันและวันนี้เรามาดูแง่มุมของการอธิษฐานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตนะครับผมจะพามาโดยนำเรามาที่การประยุกต์จากพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ที่จะใช้ในครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับการเติบโตกับพระเจ้าและเติบโตด้วยการอธิษฐานนี่นะครับก็จะประยุกต์จากพระธรรมโคโลสีนะการเติบโตด้วยการอธิษฐาน เรามาดูกันนะครับในบทที่1และผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่9จนถึงข้อที่14นะครับซึ่งมีเนื้อความอย่างนี้และการเติบโตกับพระคริสต์เนี่ยเติบโตด้วยการอธิษฐานเนี่ยจะดำเนินการไป4ครั้งนะฮะจะมี4ตอนด้วยกันนั้นขอติดตามนะครับทุกๆตอนจะเกี่ยวข้องกันเพื่อจะนำเราไปสู่การเติบโตนะในอีกระดับหนึ่งเนื้อความจากพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ9จนถึงข้อ14มีใจความดังนี้นะครับเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้าให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีและให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่างพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลายนี่คือเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ9ถึงข้อ14นะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
พระบิดาเจ้านับจากนี้ไปเราจะเข้ามาพิจารณาเนื้อหาจากพระธรรมของพระองค์เพื่อเปิดช่องให้พระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทำกิจอยู่ในชีวิตของเราและพระคำของพระองค์จะได้เข้ามามีส่วนทำให้ชีวิตเราจะเจริญเติบโตขึ้นตามที่พระองค์ทรงกำหนดหมายไว้ในพระทัยของพระองค์สำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราทุกคนในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาละเรามาดูกันนะครับว่าพระคัมภีร์ตรงนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับการเติบโตด้วยการอธิษฐานถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่าพระธรรมที่เราอ่านไปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเป็นคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลเห็นไหมฮะในข้อ9อาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้เลยเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านจุดไปจนถึงข้อ14เลยเห็นไหมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้รู้เลยว่าที่เรากำลังเอามาใช้ในการที่จะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะเติบโตด้วยการอธิษฐานนั้นเป็นเนื้อหาคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลก็แปลความว่าถ้าเราจะโตก็เพราะคำอธิษฐานที่อาจารย์เปาโลมีต่อเราถ้าเราจะประยุกต์อย่างนี้ก็คงไม่ผิดนะครับเพราะอาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนถ้าตามวิถีของพระคัมภีร์แล้วก็คือที่คิดจากเมืองโคโรสีแต่ความจริงนะครับไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับผมคิดว่านะอาจารย์เปาโลมีความตั้งใจที่จะให้คำอธิษฐานชุดนี้มีผลต่อพี่น้องคริสเตียนจำนวนมากมายตามที่จดหมายฉบับนี้หรือพระธรรมเล่มนี้ไปถึงเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วถ้าเราเข้าใจนะฮะพระธรรมโคโรสีเนี่ยนะฮะเป็นจดหมายเวียนผมจะให้ดูหลักฐานนะครับในพระธรรมโคโรสีบทที่4ข้อที่16นะครับได้พูดกับเราอย่างนี้โคโรสีบทที่4ข้อ16พูดว่าและเมื่อท่านทั้งหลายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วคือพระธรรมโคโรสีเนี่ยก็จงส่งให้คริสตจักรที่อยู่ในเมืองลาอดิเซียได้อ่านด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองลาอดิเซียฉบับนั้นก็จงอ่านด้วยก็แปลความว่าพระธรรมโคโรสีเนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนมาให้โคโรสีมาเป็นหลักแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ตั้งใจว่าให้อยู่แค่ที่โคโรสีแต่เป็นจดหมายที่เวียนไปให้กับบรรดาคริสตจักรและวันนี้เวียนมาถึงพวกเรานะครับที่นี่ก็แปลความว่าเวลานี้คำอธิษฐานนี้ก็เป็นคำอธิษฐานที่อาจารย์เปาโลทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยและเรามาดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากคำอธิษฐานนี้จากเนื้อหาตอนนี้ถ้าเราดูดีๆล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมก็ใช้คำนี้นะจะทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราเติบโตทั้งสิ้นดูดีๆสิครับอาจารย์เปาโลพูดนะครับตัวนี้เกี่ยวกับพี่น้องที่จะอธิษฐานเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อเราตรงนี้ทำให้เราเติบโตและถ้าหากว่าเราอยากจะเติบโตเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราต้องได้อธิษฐานเพื่อตัวเองตามเนื้อหาเดียวกันนี้และเมื่อเราอธิษฐานเพื่อตัวเองตามเนื้อหาเดียวกันนี้ก็แปลความว่าเนื้อหาในคำอธิษฐานนี้ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เรียกร้องจากพระเจ้าให้เราไปทำให้เราไปปฏิบัติให้เราตอบสนองเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับและเวลาเดียวกันเราก็ต้องอธิษฐานเพื่อพี่น้องของเราในเนื้อหาเดียวกันนี้ดังนั้นพี่น้องที่รักครับเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโคโรสีบทที่1ตั้งแต่ข้อ9จนถึงข้อ14ควรจะนับจากนี้ไปนะควรจะเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความทรงจำของเราที่นะครับคล่องไม่แตกต่างกับผู้ที่จำยอห์นบทที่3ข้อที่16ได้แต่นี้เรามาดูนะครับสิ่งที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเราเพื่อจะพาเราไปสู่การเติบโตจากพระคริสต์นะครับก็คือเติบโตด้วยการอธิษฐานเรามาดูตั้งแต่ข้อที่9นะครับประการที่1
เราจะเติบโตด้วยการอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้เราเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าในข้อ9พูดอย่างนี้เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าคำว่าพระประสงค์กับพระทัยหรือน้ำพระทัยเข้าใจไหมเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้จริงๆว่าถ้าชีวิตเราอยากจะเติบโตจริงๆนะครับอยากจะเติบโตจริงๆเราต้องเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายเรียกร้องให้พระเจ้าเข้ามาถึงความต้องการในจิตใจของเรามากกว่าหรือว่าเรากำลังเปิดใจออกเพื่อจะเข้าไปถึงจิตใจของพระเจ้าเพื่อจะเข้าถึงน้ำพระทัยของพระองค์ยังไม่พอนะครับถ้าเราเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า1อย่าง2อย่าง3อย่างมันยังไม่พอพระคัมภีร์ใช้คำว่าเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ถึงพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าเรามีพระคัมภีร์เช่นที่เป็นฉบับแปล1971นะครับเนื้อความจะอาจจะชัดเจนหรือคุ้นเคยหน่อยก็แล้วกันคงจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อะคุ้นเคยกันก็ทำให้เราชัดเจนนะฮะคืออาจารย์เปาโลบอกเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านเพื่อท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์กับเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราจึงต้องเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้าทีนี้ต้องกลับมาถามเราแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยครับที่ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะวันเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณค่าแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างที่เป็นเราไม่รู้หรอกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้ามีคุณค่าแค่ไหนเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้แต่ถ้าเราเรียนรู้เราก็จะเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราเฉพาะเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่พระคัมภีร์พูดกับเราชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลฉบับ1971หรือฉบับ2011ก็ล้วนแต่ยืนยันกับเราว่าเราต้องเพียบพร้อมหรือเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะเราต้องไม่ปล่อยให้คำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลเพื่อเราในเรื่องนี้เสียเปล่าการที่เราจะมีความเต็มเปี่ยมในความรู้นะครับคราวนี้พูดถึงความรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์พูดกับเราผมขออนุญาตพาคุณกลับมาดูข้อ9อีกครั้งนึงครับว่าเราจะต้องมาจากอะไรรู้มั้ยครับเพื่อให้ท่านเปี่ยมเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ในเรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณก็แปลว่าโดยการเรียนปัญญาที่มาจากพระเจ้าสัพพปัญญาสรรพปัญญาไม่รู้ออกเสียงยังไงนะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคือบรรดาปัญญาทั้งหลายที่มาจากพระเจ้าและเรียนและต้องไม่ใช่เรียนเฉยๆไม่ใช่เรียนเพื่อรู้แต่เรียนเพื่อความเข้าใจและจะต้องเป็นความเข้าใจพระคัมภีร์พูดละเอียดเพียงพอที่เราจะชัดเจนในเรื่องนี้ว่าความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเราอยากจะเติบโตด้วยการอธิษฐานเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความรู้ถึงพระประสงค์หรือพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมถ้าจะพูดให้มันชัดกว่านี้อีกนิดนึงยังเป็นไปได้อยู่ให้เรารู้พระประสงค์และหรือพระทัยของพระเจ้านะครับครบทุกเรื่องที่พระองค์มีสำหรับชีวิตของเราเต็มเปี่ยมทุกเรื่องทุกประการและเรื่องนี้
เราต้องอธิษฐานเพราะว่าอาจารย์โปโลได้อธิษฐานเพื่อเราในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จักที่จะอธิษฐานเพื่อตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับเราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลในเรื่องเดียวกันและเมื่อเราอธิษฐานเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบคู่ไปกับการอธิษฐานคือนั่งลงเรียนเพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าคุณอยากจะเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ไม่อ่านพระดำรัสของพระเจ้าแต่ไปอ่านปรัชญาของคนนู้นไปอ่านคำคมของคนนี้ไปอ่านคำพูดที่โดนใจของคนนั้นแล้วเราจะมีโอกาสรู้ไหมเนี่ยว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรกับชีวิตของเราจึงขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับที่เราพลาดเพราะว่าเราไม่มีใจปรารถนาที่จะรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมอย่างเพียบพร้อมหรือครบทุกอย่างดังนั้นขอให้เราเรียนรู้จริงๆและในการที่เราจะเรียนรู้เราก็ต้องแยกตัวออกการที่เราจะเรียนรู้จริงจังเพื่อที่จะเข้าถึงน้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องแยกตัวออกและพระคัมภีร์แนะนำเราอย่างนี้นะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2พูดอย่างนี้ถ้ามีพระคัมภีร์นะครับผมอยากจะให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อที่2แนะนำเกี่ยวกับเราเพื่อเราจะได้มีความรู้ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเนื้อความของพระคัมภีร์ออกมาว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นคุณต้องปลีกตัวออกแตกต่างจากคนในยุคนี้อย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้หรือถ้าเป็นฉบับเดิมก็จะบอกอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแปลความว่าเราจะมาถึงบทเรียนที่เราจะเข้าถึงและเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็ต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากจิตใจที่จดจ่ออยู่กับรูปแบบของคนในยุคนี้มาสู่จิตใจของพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณและพระคัมภีร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำเราจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคืออีกมุมนึงที่เราจะต้องมีส่วนรับผิดชอบเราต้องเรียนและในการเรียนเราเตรียมตัวเราโดยการไม่ลอกเรียนแบบคนในยุคนี้เขาดูหนังเราก็ไม่ใช้เวลานั้นไปดูหนังเขาเข้าไปในอินเทอร์เน็ต YouTube เพื่อติดตามสารคดีเราก็จะไม่ใช้เวลาในอินเทอร์เน็ตใน YouTube เพื่อติดตามสารคดีเหมือนเขาเขาดูอะไรนะเห็นสมัครกันเยอะและพูดกันบ่อยเยอะมากก็คือดู Netflix เราก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้ Netflix มันคืออะไรเพราะเราต้องไม่ลอกเรียนแบบคนในยุคนี้จัดเวลาสำหรับการศึกษาเพื่อจะเข้าถึงน้ำพระทัยพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระเจ้าคำว่าเปลี่ยนแปลงจิตใจนั้นอย่าลืมนะครับมีผู้เดียวที่ทำได้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าพระองค์จะไม่หักหานเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราโดยพละการถ้าเราไม่เปิดใจออกให้พระองค์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราดังนั้นถ้าจิตใจของเรายังจดจ่อยังสนใจอยู่กับสิ่งที่เป็นของโลกนี้พระองค์ก็จะไม่เข้ามาหักหานเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่รอให้เราสมัครใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระองค์ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับอันผู้ที่ดำเนินชีวิตหรือดำเนินชีวิตลอกเลียนแบบคนในยุคนี้ชีวิตของเขาจะไม่เติบโตเพราะอะไรเพราะคุณจะไม่มีโอกาสที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าน้ำพระทัยของพระเจ้ายังไม่มีโอกาสรู้เลยเราจะต้องรู้อย่างเต็มเปี่ยมได้ยังไงในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะครับค
คือพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ถ้าว่าเราไปพิจารณาดูนะครับผมจะขออนุญาตโยงมาสัก3ข้อนะครับบทที่5ข้อ15 16 17พูดกับเราอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้รู้หรือเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าหรือดำเนินชีวิตโดยไม่รู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าเราเป็นคนเหมือนคนโง่หรือใช้สำนวนว่าคนไร้ปัญญาผมขออนุญาตอ่านนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่15จนถึงข้อที่17เนื้อความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงระวังการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาข้อ16จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายนี่ไงที่เป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์เปาโลพูดไว้ในโรมบทที่12ข้อ2เมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าไปลอกเลียนแบบคนในยุคสมัยนี้เพราะมันเป็นยุคที่ชั่วร้ายทีนี้มาดูข้อ17ขยายความข้อ15กับ16ว่าเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมฮะมันถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังเราก็จะดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความรู้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่เรารู้ที่เราเรียนรู้แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยไม่รู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่แตกต่างกับคนโง่ของคนในยุคนี้ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราจริงๆในเรื่องนี้เราต้องพร้อมสำหรับที่จะเติบโตและถ้าคุณอยากเติบโตจำไว้เลยนะครับคุณต้องพร้อมที่จะตั้งใจอยากได้อะไรอยากได้ความรู้ความรู้อะไรความรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยพระเจ้ารู้น้ำพระทัยพระเจ้ารู้น้ำพระทัยพระเจ้าและจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้ผ่านทางการอธิษฐานคุณต้องมีใจกระหายก่อนอยากได้แล้วคุณอธิษฐานทุ่มเทชีวิตของคุณกับการอธิษฐานเหมือนที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานในโครินธ์บทที่1ข้อ9นี้นะครับเพราะฉะนั้นฟังอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ได้หยุดอธิษฐานทูลขอเพื่อท่านเพื่อท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นจำไว้นะครับมาที่ความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและเอาความรู้ทั้งหมดที่คุณรู้แล้วนะครับทั้งหมดมาทำความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่ตามความเข้าใจตามค่านิยมของโลกนี้อย่างเช่นเราเข้าใจว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราไปเอาชนะคนนั้นไปเอาเปรียบคนนี้นั่นไม่ใช่อ่ะขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆเป็นความรู้และความเข้าใจพระคัมภีร์บอกฝ่ายจิตวิญญาณก็แปลความว่าเราทั้งหลายถ้าเราอยากจะเติบโตเรากำลังพูดถึงฝ่ายจิตวิญญาณเราไม่ได้พูดถึงฝ่ายร่างกายแต่อยากจะเติบโตฝ่ายร่างกายไปหานักโภชนาการไปหาแพทย์ไปหาจิตคือไปหาหมอทุกๆสาขาเพื่อจะให้เราดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมแล้วเราก็จะโตสุขภาพเราจะดีนะครับแต่ถ้าเราอยากจะโตฝ่ายจิตวิญญาณนี่เป็นข้อแรกอธิษฐานครับขอพระเจ้าประทานให้ท่านรู้น้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระองค์ผมขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเราปรารถนาจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นจริงๆเราต้องเรียนรู้จากคุณค่าแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยใช้สติปัญญาสัพพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเข้ามาในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะเข้าถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเพียบพร้อมหรือครบถ้วนและเรื่องนี้แสดงออกทางการอธิษฐานโดยรับการอธิษฐานจากคนอื่นถ้ามีคนถามว่าอยากจะให้อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรไหมเสนอไปเลยนี่คือหัวข้ออธิษฐานเพื่อผมจะได้รู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
และเราเองต้องใช้เวลาอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อตัวเองในเรื่องนี้พระองค์จะช่วยประทานความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ให้กับข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและเวลาเดียวกันอธิษฐานด้วยเนื้อหานี้เพื่อคนอื่นด้วยและเราจะเติบโตครับนี่เป็นก้าวแรกของการเติบโตด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรครับ